นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องนักศึกษาประท้วงทั่วประเทศนะทั้งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยทั้งโรงเรียนทั้งโรงเรียนมหาลัยกลายเป็นนะโรงเรียนชังชาติมหาลัยชังชาติกันหมดแล้วนะครับนะเขาแซวนะเขาแซวนะครับจริงๆไม่มีใครชังชาติหรอกแต่ว่าตอนนี้เขาแซวกันว่ากลายเป็นว่าพวกชังชาติคือพวกที่เห็นต่างจากรัฐบาลกลายเป็นพวกชังชาติตอนนี้ทั้งนักเรียนทั้งนักศึกษากลายเป็นชังชาติกันหมดแซวเล่นนะนักศึกษานักเรียนก็ชุมนุมกันทั่วประเทศขับไล่รัฐบาลนะให้เผด็จการออกไปก็ไม่พอใจการบริหารประเทศของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับพวกนะครับนะก็อยากให้ลาออกไปนะครับนะแล้วก็มีการยกระดับการชุมนุมก็มากขึ้นผมติดตามข่าวสารตลอดนะเมื่อวานนี้เห็นกับคุณหนึ่งยุคนก็ลงพื้นที่เลยไปที่เกษตรนะครับไปถ่ายทำถึงที่เลยผมก็ไม่ว่างว่างก็อยากจะไปลงพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปยุยงไปส่งเสริมอะไรนักศึกษานะนะครับเพราะว่านักศึกษาเขาไม่ใช่วัวใช่ควายที่ต้องจะไปยุยงไปส่งเสริมไปสนตะพายอะไรต่างๆนะนะคนแก่คนเฒ่าอายุ 6-70 อย่าไปมองว่าคนรุ่นใหม่โง่กว่าคุณนะผมว่าคนแก่ๆบางทีเนี่ยบางคนก็ไม่ทันเทคทันโลกนะไม่ทันเทคโนโลยีไม่เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดว่านักศึกษาเป็นวัวเป็นควายจะไปสนตะพายนะคนแก่บางคนนะก็บอกว่านักกฎหมายพวกนี้ถูกชักจูงสุดท้ายก็ติดคุกไอ้คนชักจูงก็หนีออกนอกประเทศไอ้คนเหล่านี้ไม่รู้ว่าใช้ส่วนไหนพูดเวลาพูดเนี่ยพยายามผ่านสมองบ้างไอ้ตัวเองก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จชีวิตอะไรหนักหนาแล้วนะครับนะนะครับนะนะครับก็ฝากไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมของนักศึกษาวางไว้ให้หนูนะครับเอาเข้ามาเลยไม่เป็นไรนะฮะเขาก็มีความคิดมีอะไรเป็นของตัวเองความรู้เกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมเขารู้ดีครับนะบางคนก็เรียนคณะนิติศาสตร์บางคนก็เรียนคณะรัฐศาสตร์บางคนคณะวิศวะมันต้องเรียนเรื่องการเมืองแล้วก็เรียนเรื่องกฎหมายเบื้องต้นเขาต้องรู้หน้าที่พลเมืองคืออะไรเพราะฉะนั้นก็พวกแก่ๆเท่าๆทั้งหลายเนี่ยก็อย่าไปเที่ยวอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดนะแก่แล้วแก่แล้วโง่ๆก็เยอะบางคนยังใช้ Google ไม่เป็นเลยนี่ผมยังโชคดีใช้ Google เป็นนะผมก็ถือว่าคนแก่นะจะ60แล้วใช้ Google ใช้ Facebook ใช้ YouTube ทำเป็นหรือเปล่าเล่น Twitter เป็นไหมพวกเนี้ยทวิตทีไรก็ลบไม่ทันตลอดอ่ะคราวที่แล้วก็ศาลตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่พลเอกประยุทธ์ก็ทวิตนะเป็นไงลบไม่ทันคือไม่รู้ว่าควรจะใช้ถ้อยคำแบบไหนทวิตปุ๊บลบไม่ทันนะครับผมมองว่านักศึกษาในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับในวันข้างหน้าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างมันป่วนไปหมดอะอะไรที่มันเป็นแบบเดิมก็เปลี่ยนสมัยก่อนโฆษณาใช้ป้ายโฆษณาต่อมาก็มาเว็บไซต์นะเว็บไซต์ตอนนี้มาอะไรมา Facebook มา YouTube อนาคตเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็น Twitter เป็น Instagram เป็นอะไรต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับนะฝากผู้ใหญ่นะครับอย่าไปยุ่งกับเขาเลยครับนะรัฐบาลไม่ต้องไปสะกดรอยไม่ต้องให้ตำรวจทหารปลอมตัวไปฟังไปอัดเทปถอดเทปโอ้โหคุณไม่ต้องไปถอดเทปแล้วคุณดูตามคลิปตามอะไรเขามีการไลฟ์สดเยอะแยะมากมายนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วครับนะก็ฝากไว้ว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนักศึกษาเขาอยากจะด่ารัฐบาลก็ให้เขาด่าไปอย่างน้อยๆเนี่ยเขายังมีพื้นที่ในการด่ารัฐบาลบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะด่าจะวิจารณ์รัฐบาลอะไรก็ไม่ได้จะนะจะจับจะควบคุมตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้มันแบบคนในสังคมมันอึดอัดก็ลงใต้ดินกันหมดต่อไปก็เป็นไงลงใต้ดินหนีเข้าป่าจับอาวุธเหมือนพวกคอมมิวนิสต์ในอดีตปล่อยเขาก็อยากจะด่าก็ให้เขาด่าไปถ้าเราคิดว่าเราทนไม่ได้เราก็ลาออกไปแค่นั้นเอง